แอคอาร์ตค่ะหลังจากที่ฟิตติ้งละครลายกินรีนะคะพระนางณเดชน์ยาย่าแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกร่วม30คนไปเมื่อต้นเดือนค่ะผู้จัดพี่ออฟพี่แดงธัญญานะคะก็อนุญาตให้เราได้นำภาพการฟิตติ้งบางส่วนมาออกอากาศเป็นครั้งแรกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแม้แต่ในโซเชียลของแอคอาร์ตเองก็ยังไม่ได้ลงนะคะซึ่งพระนางณเดชน์ยาย่าค่ะเป็นพระนางของเรื่องนี้นะคะนี่โอ้โหโดยลายกินรีเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคสมัยอยุธยาค่ะณเดชน์รับบทเป็นออกหลวงอินทราชภักดีเจ้ากรมกองกระเวนขวาหรือว่าก็เป็นตำรวจนั่นเองค่ะยาย่ารับบทแม่หญิงพุทธซ้อนเป็นหมอหญิงเฉลียวฉลาดส่วนตั๊กบงกตรับบทเป็นเจ้าจอมกินรีผู้สวยสง่าเจ้าจอมในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะยังมีเดียน่าค่ะรับบทเป็นคลาร่าภรรยาของกัปตันชองกัปตันชาวฝรั่งเศสนิวชัยพลค่ะรับบทเมอร์ซิเออร์โรแบร์เป็นนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอารมณ์ดีขี้เล่นแล้วก็ยังมีนักแสดงมากฝีมือเกือบ30คนนะคะโดยเป็นเรื่องราวการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของกัปตันเดินเรือชาวฝรั่งเศสที่ศพเนี่ยนุ่งผ้าลายกินรีผ้าของหญิงในราชสำนักการฟิตติ้งก็มีทั้งการแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มในราชสำนักนะคะแล้วก็ยังมีแบบนี้ด้วยการโชว์แผงอกของบุรุษในสมัยโบราณค่ะครับ ย่ารับบทเป็นพุทธสอนค่ะซึ่งชุดที่ใส่ตอนนี้คือชุดที่ธรรมะทะแมงสุดในเรื่องค่ะเพราะว่าเป็นชุดสืบสวนนี่เป็นครั้งแรกค่ะเป็นความฝันของแม่หนูมานานมากแล้วค่ะที่แล้วก็ของหนูเองด้วยค่ะที่แบบว่าจะได้นุ่งสบายปล่อยผมคือเราเห็นในวรรณคดีมาเยอะมากๆค่ะก็รู้สึกว่าเราจะได้สวยแบบนั้นสักวันนึงรู้สึกว่าเราต้องเรียบร้อยในระดับนึงค่ะไม่งั้นผ้าถุงก็จะหลุดเป็นครั้งแรกที่ได้ละครแบบนี้ใช่ครับในเรื่องรับบทเป็นออกหลวงอินทราชภักดีครับผมมีชุดนักรบนะฮะชุดราชการชุดอยู่ที่เรือนพำนักชุดเข้าเฝ้าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ชุดเข้าเฝ้าแม่พุทธซ้อนอะไรอย่างนี้คือจริงๆถอดเสื้อแต่ว่าพี่เขาเอาเสื้อมาให้ใส่ค่ะมีการถอดเสื้อด้วยนะมีครับมีก็แบบเป็นเหมือนสมัยก่อนนะผู้ชายก็จะถอดเสื้อกันซะส่วนใหญ่ก็ก่อนเที่ยงผมก็บอกว่าให้ถ่ายผมถอดเสื้อก่อนผมจะได้แบบกินข้าวได้แบบเต็มที่ซะทีว่าอดมาตั้งแต่เช้าแล้วอย่างเงี้ยเจ้าจอมกินรีเป็นแบบว่ารุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรือนิดนึง เป็นผู้หญิงแบบว่าเหมือนคือทะเยอทะยานแล้วก็แบบว่าชอบอะไรที่แบบว่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องก็เสื้อผ้าสวยมากนี่เบาๆใช่ไหมอาจารย์นี่เบาๆแล้วค่ะผมรับบทเป็นคุณแสนพินิจนะครับผมเป็นมือขวาของพี่แบร์ครับผมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้แบบได้แต่งชุดอะไรที่แบบไม่เคยได้แต่งเลยอย่างเงี้ยยิ่งชุดที่เป็นชุดนักรบอะไรอย่างเงี้ยครับคือพอเห็นพี่แบร์ถอดแล้วก็แบบผมจะกลับบ้านแล้วเมื่อกี้ต้องขอบคุณพี่ออฟพี่แดงมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้เรานำภาพการฟิตติ้งมาเผยแพร่ค่ะสวยจังเลยให้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะเพราะว่าจะมีการบวงสรวงละครลายกินรีที่ช่อง3หนองแขมเวลา11โมงในวันพุธนี้แล้วค่ะ18กันยายนนะคะนักแสดงจะสวมใส่เสื้อผ้าตามคาแรคเตอร์แล้วก็จะมีการปรับหน้าผมสีผิวแม้กระทั่งสีเล็บค่ะ wow. เพื่อความเหมาะสมด้วยนะคะก็รอติดตามภาพบรรยากาศสดๆการบวงสรวงในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะคะให้ดูเรียกน้ำย่อยก่อนน่าน้ำย่อยน่าจะออกมากันมาเยอะเลยนะ สวยงามมากๆค่ะภาพสวยมากเราดูบรรยากาศบวงสรวงกันด้วยนะครับผม